ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเชิญครับส่วนทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยอ.เชียงคานหรือว่านุ้ยสี่มุมเมืองครับ20ปีจากอำเภอผาขาวจังหวัดเลยครับมีคุณชำนาญพี่บุญสุขหรือว่าพี่นุ้ยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีพี่สารรังสิตแล้วก็พี่ศักดิ์รังสิตให้การสนับสนุนนะครับขวานเพชรเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ยสี่มุมเมืองครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับผลงานที่ผ่านมาของอุดรน้อยนะครับพ่ายน็อกยก4ให้กับไผ่ทองสอสริญญาชนะคะแนนเพื่อไทยเล็กสอสอมานิชชลบุรีครับส่วนทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งนะครับชนะน็อกยก2แสนกล้าพอพัฒนาแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางนะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรอยแย่นดีคอดิพัทนะครับผสมวิตามิน B ด้วยซิงค์แล้วก็หอยนางรมจิ้งจกปูเซินเจียวหนัง02นะครับ6882324แล้วก็สีตราบันไดนะครับดูคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็เอเชียฟาร์มาซีปากซอยทองหล่อนะครับก็ลงจากรถ BTS นี่เห็นเลยนะครับเอเชียฟาร์มาซีปากซอยทองหล่อนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านักมวยที่แตกหรือเตะกั้นคอนะครับรับรางวัลจากอัตราสินไปเลยเข็มละ500บาทนะครับเตะกั้นคอก็ 10,000 ต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยนะครับนอกจากเตะกั้นคอแล้วนะครับยังมีเข่าร้อยศอกกลับด้วยนะครับจระเข้ฟาดหางก็เยอะหน่อยครับทำยากถ้ายากเอาไป 30,000 ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับเหรียญเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบลล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอดิพลัสผสมวิตามินตรารอยัลดีคอดิพลัสผสมวิตามินบีนะครับมีซิงค์และก็หอยนางรมครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตราเกษตรใจดีปุ๋ยราคาถูกคุณภาพดีเพื่อเกษตรกรไทยใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยทั่วไปครับโทรศัพท์ก็021143813รวมไปถึง Ice LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลโคเลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็0863137675ยกที่หนึ่งนะครับเก่งได้เก่งใหญ่คลื่นลูกใหม่กับคลื่นลูกเก่าแล้วครับทางด้านของอุดรน้อยครับนักชกรุ่นพี่วัย22ปีครับจากมุกดาหารครับส่วนทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งวันนี้วัดชั้นรุ่นพี่ครับได้1ปอนด์ครับ20ปีจากผาขาวจังหวัดเลยครับในสังกัดของพี่สารรังสิตรุ่นอยู่หน้าจอทีวีค่อยๆขยับเข้าหาครับเครื่องหมายการค้าของกางเกงสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งอยู่ที่วงในครับแต่ว่าวันนี้จะคว้าได้ไหมแล้วครับน่าสนใจกางเกงสีแดงแน่นอนครับเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่ที่เตะขาเจาะยางปล่อยหมัดหมดยกที่1พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาอารีนุกูลนะครับในวันพุธที่12เมษายนที่สนามฟุตบอลโรงเรียนนารีนุกูลงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 น.ไปต้นไปครับสำรองโต๊ะก็เข้าไปที่ทางออนไลน์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับมาลุ้นกันต่อยก2ครับไปในอุดรน้อยน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งแม่ต่อปอนด์ด้วยนะ105กับ106แม่ต่อน้ำหนักแล้วก็ต่อตัวด้วยน้ำเงินยาวกว่านิดนึงแม่ไปใกล้ๆกับป้ายของโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะนี่แหละครับ026626555จากเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อ่ะมาดูแม่ลุ้นกันเลยทีเดียวนี่แล้วก็จูเจิ้งปูเซินเกียวหนังนี่คุณสายชนวันนี้มาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมว่าเตะกันคอคอร์ลสอกกับจระเข้ฟาดหางหรือแม้กระทั่งนักมวยแตกนะครับรับจากอัตราสินไปเลยเข็มละ500บาทต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยครับเอาละครับสับขาทางด้านของอุดรน้อยครับลูกศิษย์ของอูดอุดรเลยครับในทีมของเสียไกรวอจักรพุทธสอบอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ค่ายใหญ่แบรนด์ดียี่ห้อดังด้วยกันทั้งคู่ดูว่าจะเนี่ยครับเกาะได้ไหมเอาละครับเกาะได้แล้วครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเกาะในได้แล้วนะครับยังตีไม่ได้กรรมการบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินภูมิผิวนะครับแกะออกมาเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับกลางวิ่งโดนแข้งซ้ายดอกนี้เอียงไปเลยครับโอ้เป็นซ้ายหน้าด้วยนะครับออกได้น้ำหนักมากๆครับมีเตะขาครับอุดรน้อยเอาละครับเริ่มเจ็บๆแล้วครับอุดรน้อยครับกระดูกกระเดี่ยวดีนะครับนี่ครับชกมวยนี่เอาตังไปรักษาคุณแม่ครับ
ปีก่อนนี่นอนติดเตียงครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าต้องรักษากันต่อไปลูกก็ต้องสู้แหละครับเอาตีซ้ายมาครับเจอขวาโต้จากอุดรน้อยครับออกละเอียดออกเน้นทุกลูกอ้าวลุ้นเลยไฟแดงนะครับอุดรน้อยน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับนี่วันนี้ท่านชูชีพตรีโภคาสมพรนี่แก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสาด้วยลุ้นรายการนี้ดร. อภิชาระยับสีช้างเอาขันศรีสะเกดลุ้นลุ้นโอ้โหดอกนี้สวยนะครับเสียบแล้วคาครับทางด้านของอุดรน้อยครับของหนักของแรงของจริงมาแล้วครับแผนนี้เปิดนะครับแผนเปิดแล้วครับถึงแม้ว่าจะต่อยเกมรับยังไม่มีช่องให้เดินนะครับทางด้านของอุดรน้อยนักชกกระตันอยู่ครับสับขาอีกแล้วครับเล่นงานฐานล่างแล้วครับโอ้โหโดนเข้าไปแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนี่หนักหนักแรงแรงทั้งสิ้นเลยครับตามต่อครับช่วงท้ายปลายยกที่2ครับคู่ที่2ของวันนี้ถึงอาวุธของจริงครับวงในตีได้ไหมครับทางด้านของอุดรน้อยลายแขนได้แต่ว่าเนี่ยครับยังแต่งเหลี่ยมแต่งทรงกันอยู่หมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาตามต่อครับชื่อก็น่ารักนะครับน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งในเดือนนี้เพชรน้ำหนึ่งกอชาชัยนี่แชมเปี้ยนด้วยแต่แจ้งทางเสร็จนี่อัดฉีดมาแล้วนะครับน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาเร็วเลยครับขวัญและก็กำลังใจให้กับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งในขณะที่ทางด้านของอุดรน้อยครับนักชกกระตันอยู่อีกหนึ่งคนหนึ่งท่านเลยครับสองยกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับก่อนชมยกนี้นะครับศึกมวยมันวัดหอระฆังมหากุศลนะครับในวันอังคารที่4เมษายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดหอระฆังอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ไปบนเวทีครับยกที่3ครึ่งทางของคู่ที่2ครับอุดรน้อยกับเพชรน้ำหนึ่ง105กับ106แล้วครับมาวงในพยายามจะไล่แขนครับทางด้านของอุดรน้อยแล้วครับนี่มีช่องให้เตะขาแล้วครับจะออกได้ไหมแต่ว่าเพชรน้ำหนึ่งถึงตัวสอกนำเข้าไปเกาะในค่อยๆเลื้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยังสอดไม่ได้ครับกรรมการแยกมาครับธานินทร์ภูมิผิวไปขวาดักเอาไว้ครับยอดอุดรซ้ายก็ได้นะครับตีเข่าซ้ายครับเพชรน้ำหนึ่งครับแม่ยังทำอะไรไม่ถนัดเลยครับตอนนี้ยกที่3ครับพยายามจะรูดตัวออกมากรรมการก็มาแยกซะก่อนครับแต่งตัวนานไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องสร้างจังหวะในการตีเข่าให้เร็วขึ้นเตะขวาครับยอดอุดรครับแล้วทิ้งขวาไว้ครับอ้าวโอ้โหฟันไปทีนึงแม่อุดรน้อยนะครับอ้าวน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งตีไปต้องตีนะครับมีอาชีพมาแล้วด้วยนะครับแม่อุดรน้อยแม่แกไล่แขนไล่แขนอ้าวถอยมานิดนึงอ้าวกรรมการแกแยกมาสู้กันต่อที่กลางเวทีครับเนี่ยครับถึงตัวตลอดบังแข้งขวาถีบซ้ายหน้าครับทางด้านของอุดรน้อยครับอาวุธหลากหลายเอาละครับสอกน้ำเข้าไปเน้นที่วงในครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเอาละครับล็อกตีเข่าขวาได้ครับแล้วก็พลิกมาเอาละครับเริ่มทำได้ครับเริ่มทำได้ครับจะมีช็อตต่อเนื่องลูกต่อเนื่องไหมต่อยขวาลำตัวครับยอดอุดรพยายามสร้างจังหวะตีเข่านะครับเพชรน้ำหนึ่งครับกดแขนเอาไว้ครับกดแขนดั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 นตีเข่าขวาตามไปอุดรน้อยพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกกรรมการแยกอ้าวลุ้นแล้วโอ้แตกแล้วนะแต่อันตาซินนี่รอจ่ายแจกและเทมเปล่า500น้ำเงินแตกเอาเพชรน้ำหนึ่งแตกไม่สนชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวเอ้ามันต้องอย่างนั้นมวยไทยมันต้องชนเอ้ามวยไทยไก่เดียวต้องตีต้องชนต้องอัดเอ้าเลือดซิบๆแล้วนะครับหางคิ้วซ้ายครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับพลาดโดนคมศอกเหมือนกันยังดวลกันอยู่ที่วงในหนีเข่าไม่ออกเลยครับอุดรน้อยวันนี้ต้องสู้ในครับแล้วครับลายแขนกดแขนทำอะไรไม่ได้แยกออกมากลางเวทีใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ยังสู้ได้ดีด้วยนะครับเรียกว่าพยายามออกเน้นๆเสียบแล้วแช่เอาไว้แล้วตีเข่าซ้ายครับเพชรน้ำหนึ่งครับอุดรน้อยก็กดแขนไม่ยอมให้ขึ้นคอแทงซ้ายเจอซ้ายโต้ขวาไปครับอุดรน้อยยกซ้ายบังขวามาซ้ายไปแล้วก็ยกบังครับกรรมการแยกออกมาอ้าวปลายยกแล้วปลายยกอุดรน้อยแดงเงินเพชรน้ำหนึ่งติดตลอดอ้าวเตะได้เตะไปเดินเพชรน้ำหนึ่งหมดยกที่3แม่น้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งก็ตีอุดรน้อยแม่แกอาวุธเยอะฟันไปเลยทีเดียวนายต้องฟันอีกดอกนึงดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตครับของหนักของแรงทั้งสิ้นเลยครับอยู่ที่วงในข่าวซ้ายเน็บเข้าไปครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับ
แข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยครับจังหวะเนี่ยครับสับศอกซ้ายครับโชว์เดียวครับศอกซ้ายอีกครั้งหนึ่งโอ้ถึงอาวุธถึงใจจริงๆนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับนั่นคือช็อตสวยๆนะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับแก้ไขครับหนวมครับต้องเอาพลาสเตอร์ไปพันทับเพิ่มนะครับแล้วก็แหกโค้งไปแล้วครับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับด้านบนนั้นขวานเพชรสสุวรรณภักดีนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายหน่วยสี่มุมเมืองครับก่อนชมยกนี้ศึกมวยมันมาวันสงกรานต์นะครับศึกมวยมันวันสงกรานต์มหากุศลต้านพยาเสพติดในวันเสาร์ที่15เมษายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดพรุใหญ่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับตอนนี้ไปบนเวทีตามต่อครับยกที่4ครับแล้วครับถือว่าเป็นอีก1ยกที่ต้องเร่งเหมือนเดิมนะครับต้องเร่งให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพชรน้ำหนึ่งอุดรน้อยจับกอดเอาไว้ครับเพชรน้ำหนึ่งตีเข่าซ้ายยังพอมีเสียงเชียร์อยู่ครับกรรมการธานินเรียกออกมาครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับเตะขวาครับถีบซ้ายเอาไว้ครับอุดรน้อยค่อนข้างจะใช้ความเร็วความปราดเปรียวนะครับเน้นลูกหนักตีเข่าครับซ้ายครับเพชรน้ำหนึ่งครับแล้วก็ไล่แขนเอาไว้ครับอุดรน้อยและพยายามยกขวาบังครับแต่ใส่ลูกจุกจิกไปเรื่อยนะครับอุดรน้อยเพชรน้ำหนึ่งเข้าอีกเร็วกว่านี้ช้าไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นรถไปทันเอาเร็วปวดไปปวดไปเอาหมัดไปก่อนไล่ให้จนไล่ให้จนเอาปรามแล้วปรามแล้วตีไหมตีไหมยังแม่ล็อกไว้เลยนะครับแม่โดนน้อยแกก็สู้ด้วยนั่นแหละครับเกาะในได้ก็ต้องยกให้เร็วเลยครับแต่งตัวช้าแต่งตัวนานนี่ก็จะบอกว่ากรรมการแยกแล้วเนี่ยครับพอจังหวะตีนอกแข้งซ้ายหน้าอุดรน้อยครับซ้ายหน้าขวาหลังเสียบแล้วคาครับโอ้โหต้องบอกว่าออกมาแต่ละช็อตแต่ละช็อตน่าสนใจทั้งสิ้นเลยครับออกลูกฉลาดเลยครับเตะซ้ายครับอุดรน้อยครับหมัดขวาของเพชรน้ำหนึ่งก็พยายามสร้างความหลากหลายนะครับในเกมเข้าทำยกบังอีไว้อีกแล้วครับทำให้เพชรน้ำหนึ่งตียากครับและพอไปเกี่ยวเชือกปุ๊บกรรมการก็จะแยกเร็วครับต้องมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับดักขวางัดศอกซ้ายไปครับเพชรน้ำหนึ่งอุดรน้อยตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับเพชรน้ำหนึ่งตีเข่าขวาโต้เนี่ยครับลูกป้องกันแต่ทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับเกมเร่งขยับเข้าไปขยับเข้าไปงัดขวาไม่ออกครับออกซ้ายดีกว่าทีขวาไว้ทีขวาไว้ทีหนึ่งแม่แกไวกว่านะเอาหมัดไปด้วยในแล้วเอาเสียบดิเสียบได้แล้วมีเฮมีอ่ะทำไมอ่ะอย่าซุดดิแม่พอซุดไปแล้วนี่มันต้องตั้งหลักอีกนานเร็วกว่าอาวุธเยอะกว่าหลากหลายกว่าแต่ว่านั่นแหละครับอย่าย่นอย่ายุบนะครับอย่าท้อนะครับถึงตัวทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับเชิงไม่สนตอนนี้เดินชนอย่างเดียวแล้วครับแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยครับแข้งซ้ายเนี่ยครับหมัดขวามาแลกกันเลยครับวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกที่4แล้วครับดักทีบขวาไว้ครับอุดรน้อยผิวมาเพื่อจะออกแข้งซ้ายออกไม่ได้ตีเข่าซ้ายครับเด้งตีขวาคืนครับแล้วก็จับก่อนเอาไว้แบบนี้กรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาเสียเวลาสร้างจังหวะกันใหม่ครับเอาล่ะครับเดินต่อครับลุยต่อตีขวาครับอุดรน้อยยกซ้ายตั้งกำแพงเอาไว้แล้วตีซ้ายครับเพชรน้ำหนึ่งอุดรน้อยตีเข่าขวาครับเพชรน้ำหนึ่งตีเข่าขวาแอบโหสุกอาไม่นะครับยังไล่ไม่ได้เอ้าเอาหมดยกที่4อาชีพมาเยอะเลยขึ้นยกสุดท้ายเนี่ยนะน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับโอ้โหนี่แกก็ชนอย่างเดียวแต่อุดรน้อยแกเปรียวแล้วก็กระพกแป๊บแป๊บแป๊บไปเรื่อยนะครับนี่นะครับดูทั้งเมืองเลยและดีผู้จัดการเดินจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกรุงไทยทัพภาษาก็ลุ้นรายการนี้ชอบดูตลอดเลยทีเดียวFC ของมวยดีวิถีไทยนะครับละครไม่ดูครับดูแต่มวยครับกรุงไทยทัพอาสานั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดพาชาผลงานในยกที่ผ่านมาแล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับในวันอังคารที่11เมษายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับรายการนี้ชมฟรีครับมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับบนเวทีตามต่อยกสุดท้ายครับย้ำนะครับวันอังคารที่7ที่อังคารหน้านะครับ11เมษายนผู้กองรันสารคามรอต้อนรับครับมวยดีๆชมฟรีกันทั้งประเทศแม่พยายามจะขวาและตีเข่าก็ยังทำได้ไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาครับยังต้องเปิดเกมลุยต่อนะครับอุดรน้อยก็ดักถีบเอาไว้ครับถีบขวาทีถีบซ้ายทีแล้วก็ยัดขวาลักขาทำให้จังหวะโต้กลับเพชรน้ำหนึ่งทำได้ไม่ถนัดเลยครับแม่จ
แต่เปรียวไวด้วยนะครับลุยเลยอ่ะเพชรน้ำหนึ่งมาต้องใช้โตโยต้าเคมอเตอร์แล้ววิ่งกวดให้ทันเอ้า มามาแล้วครับขยับถึงตัวหกซ้ายแม่สายตาเฉียบมากครับอุดรน้อยครับหลบได้ทันเลยครับบัดนี้นี่ถ้าโดนเข้าไปนี่อาจจะสถานการณ์พลิกผันได้แข้งขวาแต่ว่าจังหวะฉาบฉวยดีเหลือเกินครับทางด้านของอุดรน้อยครับวันนี้วงในตั้งแขนเอาไว้ครับดูนะครับทำให้ทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งตีไม่ได้เลยครับวงในแล้วขึ้นคอไม่ได้ล็อกไม่ได้ด้วยครับถีบขวานั่นไปก่อนก็ดักด้วยถีบขวาครับไปขาหน้าหมัดขวาไม่ถึงครับเพชรน้ำหนึ่งถีบขวาครับปักศอกขวาครับแล้วจะยกซ้ายตั้งกระแพงขวางเอาไว้แล้วก็ไล่แขนครับไม่ยอมให้เพชรน้ำหนึ่งขึ้นคอได้ครับแต่ว่าพยายามให้แขนเพชรน้ำหนึ่งนี่อยู่ข้างล่างแขนตัวเองตลอดครับต่อให้จับได้ก็ตีไม่ถนัดพอไม่ถนัดนี่เลยอาวุธมันก็เลยเบาครับนี่โอ้วันนี้วางแผนเนียบเลยนะครับรู้จังหวะเร่งรู้จังหวะรับแล้วก็กดแขนแยกออกมาอีกครั้งแม่ได้โชคแบบเหลือเลยนะครับอุดรน้อยอ่ะนี่ธีรันมนพินินกลับมาอ้าวแกก็เล็มไปเรื่อยนะครับอุดรน้อยเอาแม่ไปดำเนินแกก็สู้ยันป้ายอ่ะเหมือนกับแฟนแมนมูนก็ดูรายการนี้ก็ดูตลอดนี่ไม่ต้องห่วงเราจะเป็นสมพรแก้วรัศมีโชตินะครับชูชีพตีโพคาเอาลุ้นดูกันเอาไล่อีกกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับกับเวลาที่เหลืออยู่เสียงเอในสนามนะครับบรรยากาศตอนนี้เงียบไปหมดแล้วครับคือลมนี้น่าจะสงบแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งครับโน่นแหละครับต้องยันป้ายจริงๆครับมีเท่าไรใส่ไปครับกับไพ่ใบสุดท้ายแล้วนะครับใบสุดท้ายแล้วครับจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ไหมตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังนะครับอย่าพึ่งด่วนสรุปแข้งขวาหมัดขวาแต่ว่าดูครับทางด้านของอุดรน้อยครับวันนี้แกไล่แขนดีจริงๆครับซับศอกขวาโอ้โหอาจจะเป็นเทือกสุดท้ายแล้วครับจบครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับและเดี๋ยวคู่ต่อจากนี้ก็จะเป็นเพชรทวีศักดิ์เปิดโอกาสให้กับทางด้านของรุ่งราวีแก้มือล้างตาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์สุนทรศิวลาและก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กูอุดรน้อยออุดอุดรครับวันนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องหลากหลายดีจริงๆนะครับ22ปีจากอำเภอเมืองมุกดาหารชนะคะแนนไปแบบขาดลอยท้ายๆเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด